รำลึก52ปีกับการจากไปของมิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดกาลฉากสุดท้ายในชีวิตพิพิธภัณฑ์บัญชาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางศศิวรรณศรีพรหมประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายบัญชาวาจาสุวรรณเจ้าของพิพิธภัณฑ์บัญชาพร้อมด้วยกลุ่มคนรักมิตรชัยบัญชาได้เดินทางมาร่วมกันทำพิธีเส้นไหว้ต่อดวงวิญญาณของพระเอกตลอดกาลมิตรชัยบัญชาเนื่องในโอกาสครบรอบ52ปีการจากไปของมิตรชัยบัญชาเมื่อวันที่8ตุลาคม2513ขณะถ่ายทำฉากโหนบันไดเชือกจากเฮลิคอปเตอร์เรื่องอินทรีทองที่หาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีโดยทุกปีเมื่อถึงวันครบรอบการจากไปของพระเอกมิตรชัยบัญชาที่พิพิธภัณฑ์บัญชาจะจัดกิจกรรมให้กับพระเอกในดวงใจเสมอนับได้ว่าเป็นเวลากว่า52ปีแล้วที่พระเอกชื่อดังมิตรชัยบัญชาพระเอกดาราทองยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้จากไปตลอดกาลค่ะ